เสยวีทรงใหม่ให้ดูดูเป็นผู้ดีสุดสัปดาห์วันที่ฉันเฝ้าคอยตั้งใจคร่ำครวญสวัสดีครับวันนี้ผมก็แนะนำทุกท่านมาเที่ยวชมงานอัศจรรย์ดอกไม้บานจัดที่สวนเฉลิมพระเกียรติ80ภาษานะครับจัดโดยอบจ.จังหวัดเชียงใหม่สถานที่ก็ใกล้ๆครับนะอยู่ตรงข้ามเยื้องๆกับสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะมาจากต่างจังหวัดนี่ก็เรียบคันคลองมานะครับเราก็จะเห็นปีนี้ก็จัดเป็นปีที่เท่าไหร่จำไม่ได้นะครับแต่ปีที่แล้วก็มาชมกันก็จุดไฮไลท์ที่นี่คือดอกไม้ดอกทิวลิปครับก็อยู่ในสภาพห้องแอร์นะตอนนี้ผมอยู่ในห้องแอร์เพราะว่าดอกไม้ทิวลิปนี่เป็นไม้ฤดูหนาวเนาะแล้วก็เป็นดอกไม้ที่สวยงามนะครับก็มีทั้งสีชมพูสีแดงสีอื่นมากมายครับเดี๋ยวเรามาดูว่างานนี้มีอะไรกันบ้างเชิญชมเลยครับบริเวณนี้ก็จะเป็นสวนด้านหลังนะครับอันนี้อยู่นอกห้องแอร์นะครับมีสะพานให้ข้ามมีสายน้ำตกทำสวยงามมากครับอ
เป็นไงครับดอกทิวลิปสวยไหมครับปีนี้สวยมากเลยค่ะสวยอ่ะเยอะไหมปีนี้รู้สึกจะสวยอ่ะจัดดีกว่าปีที่แล้วใช่ไหมใหญ่กว่าแล้วก็ดอกทิวลิปเยอะด้วยใช่แถมค่าเข้าชมฟรีค่ะว้าวฟรีโอ้ตรงนี้แดงเถือกไปหมดเลยครับสลับกับชมพูนะครับข้างบนนี้เขาจำเป็นต้องทำสแลมไว้นะฮะเพราะว่าแม้จะเป็นหน้าหนาวในเชียงใหม่แต่ว่าอากาศตอนกลางวันก็ร้อนเอาเรื่องเหมือนกันน้ำตกผมว่าเป็นการแก้ทำให้น้ำตกตรงจุดนี้นะฮะทำให้ดอกทิวลิปที่อยู่บริเวณด้านนอกเนี่ยมีความชุ่มชื้นแล้วก็เย็นไปด้วยนะครับก็เป็นการลดอุณหภูมิชนิดหนึ่งก็นับว่าผู้จัดทำได้ดีครับจิตแจ่มใสหัวใจเบิกบานรวมกันทัศนาจรพักผ่อนวันหยุดงานทุกคนสุขสำราญชีวิตชื่นบานยืนยาวปลอดโปร่งชีวาเหมือนนกเริงราโบยบินจากรังโอพินเหินไปเที่ยวถิ่นแดนไกลชุ่มชื่นชีวันเหมือนดังความฝันลอยไปได้พบสิ่งใหม่ๆล้วนพาตื่นใจเพลินตารื่นเริงทัศนาจรพักผ่อนเพื่อหย่อนใจพร้อมกันท่องเที่ยวไปจิตแจ่มใสหัวใจเบิกบานรวมกันทัศนาจรวันหยุดงานทุกคนสุขสำราญชีวิตชื่นบานยืนยาวอยู่แต่ในเมืองนั้นมีแต่เรื่องรวนเรวุ่นวายหันเหพบร้อยพันเลมารยาตัดปวงกังวลมีความสับสนชีวิตชื่อ